มาที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด19นะคะของพักประชาธิปัตย์เขาก็ลุยตรวจ ATK ชุมชนหลัก4จตุจักรค่ะเพื่อเร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนหวังลดการแพร่เชื้อโควิด19ค่ะ วันนี้นางดารุณวันชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพักประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมประสานข้อมูลผู้ติดเชื้อศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด1 9พักประชาธิปัตย์หรือสอปชปชปเปิดเผยว่าเมื่อชอ่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสปอชอปอชอปจัดกิจกรรมตรวจ ATK ก่อนติดที่แฟลตเคหะบางบัวซอยเอ่อบางบัวซอยพอหลโยธิน49เทับเขตหลัก4จตุจักรค่ะ โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬารัฐสอินเตอร์พร้อมด้วยทีมงานปชพหลัก4ี่จตุจักรซึ่งก็นำโดยพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือว่าผู้การแต้มและนายองคอาจคล้ามภัยบูรณ์รองหัวหน้าพักนะคะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการตรวจกว่า400ราย เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนี่ยังมีอยู่แม้ว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อจะทยอยลดลงทําให้ความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อหาเตียงจึงน้อยลงตามไปด้วยสปชปชปจึงเห็นว่าควรมีบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยแอนติเจนเทสคิตเพื่อเร่งคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแล้วก็ลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยสปชปชปได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย4แห่งในกรณีที่พบผลการตรวจ ATK เป็นบวกนะคะโรงพยาบาลที่มาให้บริการจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการรักษาตัวต่อไปพร้อมกับรับผู้ติดเชื้อเข้าไปดูแลในฮอสปิเทลต่อไปด้วยค่ะ